าศร้อนๆครับน้องภูมิครับจัดไอติมมาทีเดียวกันเลย5แท่งนะครับนี่มีรสชาติอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีแตงโมแล้วก็มีส้มมิ้นตี้มีเนน่าแล้วก็ปีเสือมี1แตงโมนี่เอสกิโมแล้วก็อันที่2เป็นผีเสื้อผีเสื้อน่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่เนาะอันที่3มีแพนด้าอันที่4อันนี้อะไรครับโยเกิร์ตลิ้นจี่และสุดท้ายครับรสอะไรครับส้มรสส้มโอเคเราเห็นหน้าซองกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน้องภูมิจะแกะให้ดูนะครับน้องภูมิบอกว่าอยากให้เพื่อนๆดูว่ามันจะเหมือนในภาพหรือเปล่าใช่ปะใช่นี่เป็นรสส้มหน้าซองมันเป็นแบบนี้ใช่ปะนี่อ๋อคือน้องภูมิจะแกะให้หมดวางให้หมดก่อนเลยใช่ปะใช่เพราะเดี๋ยวจะกินทีหลังอ๋อจะแกะ5อันเลยแล้วกินทีหลังมาดูพร้อมกันนะครับอันต่อไปเป็นลิ้นจี่ลิ้นจี่นะฮะโอ้ภูมิบอกว่าได้กลิ่นลิ้นจี่เลยใช่ไหมนี่โอเคอันต่อไปครับผีเสื้อแกะได้เปล่าเพราะว่ามันต้องมีสักอันที่ตกพื้นแน่เลยใช้ปากกัดนิดหน่อยอ้าวอันนี้แกะไม่ออกนะครับเดี๋ยวแกะที่หลังแตงโมเฮ้อันต่อไปเป็นมีแพนด้ามีแพนด้าโอ้อันนี้เริ่มละลายแล้วนะครับนี่มีแพนด้าละลายแล้วเอ้ผีเสื้อยังดีอยู่นะโอเคผีเสื้อสองไม้จะกินแล้วกินได้เลยเลือกกินไม่ถูกเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ให้แม่กินอันนี้ให้แม่ละลายให้แม่นะครับลายพอไหนโอ้ให้พ่อผีเสื้อทุกวันเลยชอบผีเสื้อแตงโมก็เริ่มละลายแล้วนะอืมพ่อกินผีเสื้อก็อร่อยดีนะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวน้องภูมิขอกินไอติมก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนภูมิไม่รู้ว่าจะเลือกกินอันไหนเลยเนี่ยภูมิไม่รู้จะเลือกกินไหนเลยนะครับเอาลองชิมอันละนิดละหน่อยเร็วโอเคคลิปนี้น่าจะยาวแล้วมีแค่นี้แหละนะครับเพื่อนๆครับเราจะเจอกับน้องภูมิใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้น้องภูมิขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์กด